่าวรายงานว่าเย็นวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียกประชุมด่วนทีมงานฝ่ายการเมืองที่อาคารสำนักงานกลุ่มรักกรุงเทพพื้นที่เขตบางพลัดหารือกันถึงเตรียมความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประชุมมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่มอบหมายภารกิจให้ดูแลแต่ละกลุ่มโซนรวมถึงการจัดเตรียมป้ายที่จะใช้ในการหาเสียงโดยพลตำรวจเอกอัศวินจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระพร้อมเปิดตัวสมาชิกทีมรักกรุงเทพที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคาดว่าพลตำรวจเอกอัศวินจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกอัศวินได้จัดให้มีโครงการผู้อำนวยการเขตเดินดินเพื่อให้ผู้อำนวยการทั้ง50เขตลงพื้นที่ดูแลทุกสุขและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยด้วยการให้สำนักงานเขตดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนเดินตรวจถนนและสะพานลอยเน้นถนนสายหลักก่อนถ้าพบปัญหาไฟฟ้าดับไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วกรณีพบความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆในระหว่างการเดินตรวจพื้นที่เช่นขยะตกค้างกิ่งไม้บดบังป้ายสัญญาณป้ายจราจรทางเท้าชำรุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังฝาท่อตะแกรงชำรุดให้เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จในทันทีและรายงานให้ทราบภายใน3วันนอกจากนั้นพลตำรวจเอกอัศวินยังได้ใช้คำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมทั้งสมาชิกกลุ่มรักกรุงเทพที่หลายคนประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ทุกเขตในรูปแบบต่างๆเช่นการฉีดวัคซีนโดยใช้โควต้าของกรุงเทพมหานครหรือการขุดลอกคูคลองทำให้นายจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อที่จริงว่าพลตำรวจเอกอัศวินใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ